จอควายแปลกที่บ้านหนองรังกาตำบลคอนบุรีใต้อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาเชื่อว่าคนค่อนประเทศไทยไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนโดยควายทั้ง3ตัวนี้เขาทั้ง2ข้างชี้ลงดินแถมยังโค้งเข้าหากันจนคล้องเป็นวงปศุสัตว์อำเภอคอนบุรีบอกว่าเป็นควายพันธุ์ผสมระหว่างพันธุ์นิโกกับควายพันธุ์ไทยถือเป็นความผิดปกติที่หาได้ค่อนข้างยากอาจจะเกิดจากการถ่ายทอดพันธุกรรมที่ผิดปกติจากรุ่นสู่รุ่นเรียกกันทั่วไปว่ากระบือเขาทิ่มปัตภีผู้เฒ่าผู้แก่ส่วนใหญ่จะมีความเชื่อว่าหากใครมีควายแบบนี้ครอบครองเลี้ยงดูอย่างดีจะมีโชคมีลาภแต่หากขายไปจะขาดสนทำมาหากินไม่ขึ้นซึ่งเรื่องนี้เป็นแค่ความเชื่อของคนโบราณบางกลุ่มเท่านั้นอันนี้จากลักษณะดูแล้วเป็นควายไทยนะครับแต่ว่าก็เกิดจากพันธุกรรมที่อาจจะถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นครับมีความเชื่อนะครับคนที่ได้ควายเขาทิ่มปัตภีเนี่ยเขาบอกกันว่าถ้าซื้อขายกันเนี่ยคนที่เลี้ยงจะทำมาหากินไม่ขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าสมัยเมื่อก่อนนะครับซึ่งปัจจุบันก็หายากครับควายที่มีลักษณะแบบนี้ครับเราเป็นยังไงเขาลักษณะพิเศษของเขาเนี่ยคือที่เห็นเขามันงงอย่างเงี้ยมันเป็นปกติไหมมันผิดปกติอ่าฮะถ้าปกติเขาจะไม่โค้งขนาดนี้ไม่โค้งแล้วนี่อลาปะสามตัวเนี่ยเป็นหมดเลยเป็นหมดมันเห็นมันแปลกเขาก็เลยตัวอย่างไวเราคิดมันมีอะไรไหมเราคิดในส่วนตัวว่าเขาพิเศษแล้วมีเขาเรียกว่ามีนำโชคนำอะไรเงี้ยนี่บึ้งนี่บึ้งแต่ว่าแปลกดีเรียกว่าถือเรื่องแปลกมันคิดเคว้งสูงอย่างสูงอื่นสูงอื่นนี่แต่เขาตั้งๆเป็นโลกเลยเจ็ดปีแล้วนะอายุเจ็ดปีแล้วนะ